รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556ค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่โรงเรียนวัดพับผ่าอินทราชประสิทธิ์ได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556โดยมีนายสงวนกำเลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพับผ่าเป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายเกียงเดชเข็มทองเป็นประธานกล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556พร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยแบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิงซึ่งทีมฝ่ายชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสามพานได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬารองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดพับพราได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านโพได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาทพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬาส่วนรางวัลชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านเนินดินแดงได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่เหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬาสำหรับทีมฝ่ายหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสามพานได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดเกาะตะเคียนได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านโพได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาทพร้อมเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬาส่วนรางวัลชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมจากโรงเรียนวัดพับผ่าได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่เหรียญรางวัลเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬาโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ออกกำลังกายและอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ